วัสดีครับท่านผู้ชมแฟนคลับของผู้พันสัปเหร่อนะครับเมื่อเช้านี้ผู้พันสัปเหร่อดูรายการทีวีเห็นมีข่าวหนึ่งเป็นที่น่าชื่นใจนะสำหรับคุณเวทวงศ์ในคนวัดคนวาล่ะครับเพราะเป็นผู้พันสัปเหร่อก็อยู่กับวัดกับวานะครับมีข่าวว่ามีคนไทยเรานี่สนใจในเรื่องการทำบุญนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยจะได้ยินเรื่องนี้บ่อยๆนะครับดูในข่าวแล้วก็ชื่นใจทีนี้ในฐานะที่ผู้พันสัปเหร่ออยู่ในวัดอยู่กับใกล้กับพระอย่างนี้นะครับก็เลยนึกเรื่องหลักการก็ทำบุญเนี่ยพระพุทธองค์ของเราก็ได้วางเรื่องการทำบุญวางหลักของการทำบุญไว้เหมือนกันนะครับถ้าเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุนั้นมี10ประการนะครับที่ท่านวางเอาไว้นะครับ1การให้ทานนะครับหรือทานใหม่ท่านหมายถึงการให้การสละหรือการเผื่อแผ่แบ่งปันนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งอื่นและไม่ว่าจะให้แก่ใครก็ถือเป็นบุญทั้งนั้นนะครับเพราะการให้ทานเป็นการละลดความเห็นแก่ตัวความตนีทีเหนียวและความคับแค้นในจิตใจให้น้อยลงนะครับประโยชน์ของมันทำให้เราไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของอีกทั้งสิ่งที่เราบริจาคหรือให้ทานแก่ผู้อื่นก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับนะครับและสังคมโดยส่วนรวมการให้ทานนี้อยู่ที่ไหนๆก็ทำได้และไม่จำเป็นต้องเป็นข้าวของเงินทองสับเหนือไปครับไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเสมอไปการแบ่งของกินให้กับแม่บ้านที่ทำงานหรือให้รปภ.นะก็ได้นะครับข้อสำคัญสิ่งที่บริจาคหรือให้ทานแก่ผู้อื่นเนี่ยควรเป็นสิ่งยังใช้ได้นะครับไม่ใช่เป็นการกำจัดของเหลือใช้ที่หมดอายุหมดคุณภาพให้ผู้อื่นนะครับท่านบอกว่าผลการให้ทานดังกล่าวจะทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยเกิดความปิติอิ่มเอิบใจนะครับ 2. การรักษาศีลหรือศีลใหม่นะครับคำว่าศีลเนี่ยหมายถึงข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาที่กำหนดการปฏิบัติทั้งกายและวาจาเช่นศีล5ศีล8หรืออาจจะหมายถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยการรักษาศีลเนี่ยเป็นการฝึกฝนไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นการลดละเลิกความชั่วมุ่งให้กระทำความดีอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกต่ำลงเช่นไม่ไปเป็นชู้เป็นกิ๊กกับใครที่ทำงานนะครับทำให้ครอบครัวเขาไม่แตกแยกนะครับถ้าเราไม่ทำแล้วเป็นแม่ค้าไม่โกหกหลอกขายของไม่ดีแก่ลูกค้าเป็นพ่อบ้านไม่กินเหล้าเมายาทำให้ลูกเมียมีความสุขเพื่อนบ้านก็สุขเพราะไม่ต้องทนฟังเสียงรบกวนจากการทะเลาะวิวาทกันเหล่านี้ล้วนเป็นการรักษาศีลและเป็นหนึ่งในการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผลบุญข้อนี้จะทำให้เรากลายเป็นคนเยือกเย็นสุขุมด้วยนะครับ 3. เจริญภาวนาหรือภาวนาใหม่เป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่มุ่งพัฒนาจิตใจและปัญญาทำให้จิตใจสงบเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงซึ่งในข้อนี้หลายคนอาจจะทำเป็นประจำอยู่แล้วเช่นนั่งสมาธิวิปัสสนาแต่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากเกินกำลังดังนั้นอาจจะทำง่ายๆด้วยวิธีการสวดมนต์เป็นคาถาสั้นๆบูชาพระที่เราเคารพบูชาก่อนนอนก็ได้นะครับเช่นคาถาพุทธเจ้าชนะมารคาถาหลวงปู่ทวดเป็นต้นอย่างเงี้ยการสวดมนต์เป็นประจำอย่างน้อยก็เป็นการน้อมนำจิตใจของเราไปสู่สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตเป็นการเตือนสติให้เรายึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติชอบตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะครับและผลบุญข้อนี้ก็จะทำให้เกิดปัญญาแก่ผู้ปฏิบัตินะครับ4การอ่อนน้อมถ่อมตนหรือภาษาบาลีภาษาพระท่านว่าอัปป
จายนะใหม่นะครับหลายคนคงเคยไม่นึกถึงว่าการประพฤติตนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยจะถือเป็นบุญอย่างหนึ่งเป็นนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยประพฤติต่อผู้ใหญ่และการที่ผู้ใหญ่แสดงตอบด้วยความเมตตาหรือการอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรมรวมถึงการให้เกียรติให้ความเคารพต่อความคิดความเชื่อและวิถีปฏิบัติของบุคคลหรือสังคมอื่นที่แตกต่างจากเรานั้นก็เป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของเราช่วยให้สังคมทุกระดับเกิดความเข้าใจต่อกันและช่วยให้ชาติบ้านเมืองเกิดความสงบสุขจึงถือเป็นบุญอย่างหนึ่งนะครับผลบุญนี้ข้อนี้จะทำให้เกิดความเมตตาต่อกันนะครับ 5. การช่วยขวัญขวายทำในกิจที่ชอบหรือวยาวัจจะใหม่นะครับพูดง่ายๆว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่สังคมรอบข้างในการทำกิจกรรมความดีต่างๆเช่นช่วยพ่อแม่ค้าขายไม่นิ่งดูได้ช่วยสอดส่องดูแลบ้านให้เพื่อนบ้านยามที่เขาต้องไปธุระต่างจังหวัดช่วยงานเพื่อนที่ทำงานให้แล้วเสร็จทันเวลาให้กำลังใจแก่เพื่อนที่มีความทุกข์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถือเป็นบุญอีกแบบหนึ่งนะครับและผลบุญในข้อนี้ก็จะช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นด้วยนะครับ 6. การให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเรานะครับภาษาพระท่านบอกว่าปฏิทานะใหม่นะครับกล่าวคือไม่ว่าจะทำบุญอะไรก็เปิดโอกาสให้คนอื่นได้มาร่วมทำบุญด้วยไม่ขี้เหนียวหรืองกบุญว่างั้นเถอะเพราะอยากได้บุญใหญ่ไว้คนเดียวเช่นจะทำบุญสร้างระฆังก็ให้คนอื่นได้ร่วมสร้างด้วยไม่คิดจะทำเพียงคนเดียวเพราะคิดว่าทำบุญระฆังจะได้กุศลกลายเป็นคนดิ่นคนดังหรืออยากดังเดี่ยวไม่อยากให้คนอื่นดังด้วยก็เลยไม่อยากให้ใครมาร่วมด้วยเป็นต้นนอกจากนี้การเปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำงานร่วมแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วก็ถือเป็นการทำบุญในข้อนี้ด้วยนะครับผลบุญดังกล่าวจะช่วยให้เราเป็นคนใจกว้างและปราศจากอคติต่างๆเพราะพร้อมเปิดใจรับผู้อื่นนะครับ 7. การอนุโมทนาส่วนบุญนะครับหรือทางพระบอกว่าปัตตานุโมทนาใหม่คือการยอมรับหรือยินดีในการทำความดีหรือทำบุญของผู้อื่นนะครับเมื่อใครไปทำบุญมาก็รู้สึกชุ่มชื่นชมยินดีไปด้วยนะครับโดยไม่คิดอิจฉาหรือระแวงสงสัยในการทำความดีของผู้อื่นเช่นเพื่อนเราเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถานมาเอาก็ร่วมอนุโมทนาที่เขามีโอกาสได้ไปทำบุญในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่อิจฉาเขาแม้เราไม่ได้ไปก็อย่าไปคิดอกุศลว่าเขาได้ไปเพราะชู้รักออกเงินให้อย่างนี้เนี่ยไม่ดีนะครับการไม่คิดในแง่ร้ายจะทำให้เรามีจิตใจไม่เศร้าหมองมีแต่จะแช่มชื่นอยู่เสมอเพราะได้ยินดีกับกุศลบุญต่างๆอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่ได้ทำเองโดยตรงก็ตามนะครับ8การฟังธรรมหรือธรรมเสวนาใหม่นะครับการฟังธรรมจะทำให้เราได้ฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ทั้งต่อสติปัญญาและการดำเนินชีวิตซึ่งการฟังธรรมนี้ไม่จำเป็นต้องไปฟังที่วัดนะครับหรือจากพระท่านโดยตรงแต่อาจจะฟังจากเทปซีดีหรือเป็นการฟังจากผู้รู้ต่างๆและทำในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงแต่เฉพาะหลักธรรมในทางศาสนาเท่านั้นนะฮะแต่ยังหมายรวมไปถึงเรื่องจริงเรื่องดีๆที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้และปัญญาผลบุญข้อนี้ก็จะทำให้ผู้ฟังเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงยิ่งขึ้นนะครับ 9. การแสดงธรรมหรือธรรมเทศนาใหม่นะครับคือการให้ธรรมะหรือข้อคิดดีๆแก่ผู้อื่นด้วยการนำธรรมะหรือเรื่องดีๆที่เป็นประโยชน์ไปบอกต่ออย่างที่ผู้พันสเปลือกำลังทำอยู่นี่นะครับหรือให้คำแนะนำให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดีเช่นสอนวิธีการทำงานให้แนะหลักธรรมที่ดีที่เราได้ยินได้ฟังมาและปฏิบัติได้ผลแก่เพื่อนๆ เป็นต้นนะครับ
ผลบุญในข้อนี้นอกจากจะทำให้ผู้อื่นได้รับรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วยังทำให้ผู้บอกกล่าวได้รับการยกย่องสรรเสริญอีกด้วย 10. การทำความเห็นให้ถูกต้องเหมาะสมหรือทิชุกรรมนะครับภาษาบาลีคือการไม่ถือทิฏฐินะครับคือเอาแต่ความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่แต่ให้รู้จักแก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็นและความเข้าใจในเรื่องต่างๆให้ถูกต้องตามคลองของธรรมอยู่เสมอนะครับหรือจะพูดง่ายๆว่าให้คิดและประพฤติตนให้ถูกต้องตามคลองของธรรมนั่นเองนะครับซึ่งข้อนี้แม้จะเป็นข้อสุดท้ายแต่ก็สำคัญยิ่งเพราะไม่ว่าจะทำบุญใดทั้ง9ข้อที่กล่าวมาเนี่ยหากไม่ได้ตั้งอยู่ในคลองของธรรมการทำบุญนั้นก็ไม่บริสุทธิ์นะครับและให้ผลได้ไม่เต็มที่